มันคือการสปอยไงมันต้องแบบมันต้องเห็นนิดนึงนี่ไม่งั้นมันจะเป็นการสปอยได้ไงนี่ใช่ถูกมันต้องเป็นการสปอยมันก็เห็นแค่นี้แหละดีแล้วปรากฏทำไมรู้ไหมมาซูมตรงนี้ละเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเซ็กชวลคอนเทนต์เรียบร้อยคลิปบินอีกรอบหนึ่ง ไปซูมที่อื่นได้ไหมคุยกันด้วยอะไรดีคุยกันด้วยหน้าท้องก็ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุยด้วยต้นขาก็ไม่น่ารอดอ่ะคือทั้งตัวคือเป็นคอนเทนต์ทั้งตัวทำซูมตรงไหนไม่ได้คุยด้วยเงินอ่ะคุยด้วยว่าสุดท้ายก็ซูมไปซูมมาก็เห็นทั้งตัวอยู่ดีโอเคมาว่าไงเอ้าขำทำไมนี่เรียกมาคุยก็คุยดิตัวเด็กก็มันก็ต้องมีหงอนเดียวดิวะใครไม่จะบ้ามีสองหงอนอ๋อโทษเอ้าก็อ๋อไม่รู้เหมือนกันไม่ยาวบ้าอยู่ดีๆมาให้คนเขาเห็นกันโอ้ยโอ้ยทะลึ่งอะเราอะโอ้ยโอ้ยอย่านะน้องเข้าเห็นชุดนี้เดี๋ยวน้องเข้าใจสั่นอ่างอาบน้ำที่บ้านไงโอ้ไปลองอ่างด้วยกันเปล่าทำไมอ่ะเอ้าแล้วทำไมต้องไปงั้นก็ลงอ่างที่บ้านด้วยกันก็พอก็มาที่นี่เองดิทำอยากได้ก็มาอยากได้ก็มาโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเท่อ่ะอยากได้ก็มานะคะไม่ลั่นไปแล้วอ่ะเราอ่ะอยากได้ก็มาไปจริงแล้วหนาวนะตกใจเอ้ยไม่เคยทำตัวให้เป็นคนน่ากลัวเลยเป็นแบบโดยไส้สำนึกเลยจิตไส้สำนึกเอาก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเราเราก็ต้องชอบส่วนหนึ่งของเราดิไม่ชอบจิตใจให้จิตใจสกปรกเหลือเกินถอนมาจุ่มน้ำทะเลล้างได้ก็ทำเอาจริงๆล้างน้ำเกลือเลยฆ่าเชื้อไม่เคยวงเลยเพราะมันอยู่เรื่องนี้แต่แรกแล้วอ๋อสปอยหน้าร้อนโถยเข้าใจผิดมาแป๊บนึงอะไรเราไม่ได้นอกบอดว่ะบอกเราสคริปต์ไม่ต้องใช้เขียนมาก็เท่านั้นไม่เคยได้อ่านสักคำเดียวต้นอะไรนะ จ๋าจ้า เอ้าไม่ได้ทะลึ่งคนไม่คือทะลึ่งไม่ทะลึ่งอ่ะปัญหามันอยู่ที่คนฟังไว้ไม่ใช่คนพูดถ้าคนฟังจิตใจสะอาดฟังยังไงมันก็ปราศจากมลทิน มันทำไม่ได้ มันทำไม่ได้มันถ้าไม่ขำเราถ้าเราไม่ขำนะเว้ยเราจะตายฟาสิคามสดใจมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลแล้วดิร้องด้วยกันดิลองเป็นเปล่าไม่ดิต้องหาสายงามเห็นปูดูสิดูหูปะต้มหูกุ้งหอยนะเร็วต่อทะเลไม่ไหวแล้วพอยังอ่ะพอสิปิดแล้วนะเฮ้ยทำไมต้องไล่กันอย่างนั้นอ่ะไม่เอาจะปิดจะไปทำอย่างอื่นแล้วป่าบอที่สุดเอ๊ะ